ครับก็สวัสดีน้องๆปีหนึ่งเฟชชี่ของเรานะครับวันนี้นะครับพี่ชื่อพี่จ๊อบนะมาจากเอเคมีจะมาแบบสอนน้องๆหรือติวน้องๆในหัวข้อเรื่องของโครงสร้างผลึกและสมบัติของของแข็งในวิชา General Chemistry 1นะครับเดี๋ยวชีตน่าจะน้องๆน่าจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีพี่ๆอัพไปให้แล้วเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้กำลังใจเสียเวลานะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องรู้ในปีหนึ่งเนี่ยของแข็งและสมบัติของของแข็งเราต้องรู้ว่าของแข็งเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทนะครับอันดับแรกเลยก็คือของแข็งสันฐานหรือคริสตัลลีนซอลิดนะครับเป็นของแข็งที่มีโครงสร้างอะตอมไอออนหรือโมเลกุลเนี่ยมีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบแล้วก็มีการเรียงตัวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนสามารถคาดเดาตำแหน่งได้นะครับส่วนอันที่2ก็คือของแข็งอสันฐานของแข็งอสันฐานหรืออะมอร์ฟัสซอลิดเนี่ยก็คือเป็นอะตอมไอออนหรือโมเลกุลในโครงสร้างเหมือนกันแต่ว่าจะมีการจัดตัวที่ไม่เป็นระเบียบนะครับส่วนต่อมาที่จะเรียนก็คือรู้ไว้ไม่เสียหายตรงเนี้ยพี่ขอนุชไปว่าไม่ออกสอบตะกอนเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือ colloidal precipitate ก็คือตะกอนแป้งอันที่2จะเป็น gelatinous precipitate อันนี้ colloidal นะตะกอนแป้งอันที่2จะเป็นเจลาตินีสพรีซิพิเทตเป็นตะกอนวุ้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือคริสตัลลีนพรีซิพิเทตเป็นตะกอนผลึกโดยในปี1ตะกอนผลึกที่เราจะเรียนเฉพาะไอออนิกไม่ใช่สิเขียนยังไงไอออนิกเท่านั้นนะโอเคเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนที่เราจะไปหน้าอื่นคำแรกคำว่า unit cell unit cell ก็คือหน่วยย่อยนี่หน่วยย่อยของคริสตัลลีนโซลิดที่อะตอมไอออนหรือโมเลกุลเนี่ยมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเสร็จปุ๊บการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบโดยที่ตำแหน่งของอะตอมไอออนหรือโมเลกุลพวกเนี้ยจะอยู่ที่ lattice pointดังนั้น lattice point คืออะไร lattice point คือตำแหน่งที่อะตอมไอออนหรือโมเลกุลอยู่ในโครงสร้างงงไหมก็คือเอาเป็นภาษาคนทั่วไปก็คือตำแหน่งของ lattice point เนี่ยก็คือที่อยู่ของอะตอมไอออนหรือโมเลกุลในโครงสร้างที่เป็นผลึกแค่นี้เลย2คำนี้เป็นคำที่สำคัญมากและพี่คิดว่าเขาน่าจะออกสอบได้นะครับโอเคน้องๆหลังจากที่เรารู้แล้วว่า unit cell คืออะไร lattice point คืออะไรเรามาดูกันว่าในปี1เนี่ย unit cell เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้าง unit cell เนี่ยจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด7แบบนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันในปี1มีอยู่2แบบหลักๆนะพี่ใช้คำว่าหลักๆก็คือตัวที่เป็น simple cubic กับตัวที่เป็น hexagonal โดยตัว hexagonal ตัวเนี้ยน้องจะไปเรียนใน closest packing เนาะ closest packing เดี๋ยวจะมีให้ด้านหลังโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างเราก็มาดูต่อไปเลย unit cell ลูกบาศก์หรือ cubic unit cell ตัวเนี้ยที่น้องเรียนในปี1พี่คิดว่าน้องน่าจะเรียนมาแล้วหรือน่าจะเรียนในอนาคตอันใกล้มากๆนี้จะมีอยู่3ตัวก็คือ simple cubic body center cubic และ face center cubic นะเดี๋ยวพี่จะให้ตัวย่อของมันก่อนSimple cubic เรียกสั้นๆว่า SC Body center cubic เรียกสั้นๆว่า BCC และตัวสุดท้ายพี่ขอเรียกว่า FCC นี่คือการย่อที่อาจารย์ใช้ในห้องเรียนแต่ในข้อสอบมันอาจจะออกแบบนี้ได้ Simple cubic เขาอาจจะเรียกว่าลูกบาศก์อย่างง่ายลูกบาศก์อย่างง่าย
หรือยานลูกบาศก์ถ้าอาจารย์ออกคำสองคำนี้มาน้องต้องรู้ทันทีว่ามันคือ SC ส่วนอันต่อไปคือ Body Center Cubic อาจารย์อาจจะใช้คำว่าผลึกกลางตัวคำนี้ส่วน Face Center Cubic พี่ยังไม่เคยเจอเขาออกหรือเขาใช้คำว่าอะไรนี้เนาะพอเรารู้แล้วว่าแต่ละตัวเรียกว่าอะไรเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจำนวนอนุภาคที่เป็นอนุภาคของโมเลกุลหรือเป็นอนุภาคของไอออนหรือเป็นอนุภาคของอะตอมเนี่ยที่เท่าไหร่กันบ้างก็คือจำนวนมาดูตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวพี่จะวาดลูกบาศก์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักแต่พี่ก็จะวาดให้น้องมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่ขอโทษนะลูกถ้ามันไม่ตรงไม่ตรงจริงด้วยใช้มือเลยนี่แล้วก็วาดลงมาน้องจะเห็นว่าพี่ขอโฟกัสที่ simple cubic ดูกับพี่ก่อนเนาะ simple cubic น้องจะเห็นว่าลูกบาศก์อยู่ที่มุมทั้งหมดเลยถูกไหมลูกตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วมันแบ่งยังไงแต่ละลูกพี่บอกว่าพี่จะมานับอนุภาคพี่จะนับยังไงมาดูพี่สมมุติให้วงกลมสีสีเขียวของพี่ตรงนี้คือจุดม่วงตรงนี้มันคือตัวเดียวกันเนาะมาดูระนาบการแบ่งครั้งแรกระนาบการแบ่งพี่ขอ reference เป็นระนาบที่1ระนาบที่2และระนาบไม่เอาดีกว่าเป็นระนาบที่1ระนาบที่2และระนาบที่3พี่เขียนโน้ตเฉยๆนะพี่เขียนโน้ตไว้เฉยๆเดี๋ยวให้น้องรู้ว่ามันมาจากไหนมาเราตัดตามระนาบที่1น้องตัดตามแกน x ปึ๊บเราจะได้ลูกบาศก์ที่มีขนาดเป็น1ส่วน2ถูกไหมโอเคต่อมาตัดตามระนาบที่2ตรงนี้มันคือตัดตามแกน y ตรงนี้ปึ้งพอเราตัดตรงนี้มันจะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งในที่นี้ของพี่หมายถึงว่าแบ่งครึ่งจากเดิมเนี่ยพอเราแบ่งตรงนี้ใช่ไหมเราเอาตัดข้างล่างออกปึ๊บ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 เราจะเหลือข้างบนครึ่งหนึ่งแล้วพี่ตัดอันนี้ลงมาปึ๊บพี่จะได้ครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาถูกไหมพี่ก็จะได้เป็นอีก1ส่วน2สุดท้ายระนาบที่3พี่ตัดอย่างนี้ปึ๊บเห็นนะพอพี่ตัดอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็จะได้ฝั่งนี้หายไปแล้วพี่ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเป็นอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะได้อีก1ส่วน2แสดงว่าที่ตำแหน่งที่มุมที่มุมทุกมุมตรงนี้ปึ๊บ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 ทั้ง8ลูกจะมีขนาดอนุภาคเท่ากับ1ส่วน8ถ้าน้องยังงงแสดงว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เรียนมาหรือแบบน้องยังอ่ะออนไลน์วิดีโออาจารย์ไม่เสร็จเนาะเสร็จปุ๊บพี่จะนับยังไงพี่ครับแล้วพี่จะนับอนุภาคยังไงน้องมาดูตรงนี้เรารู้ว่า1ลูกที่มุมอ่ะมันคือ1ส่วน8ใช่ไหมแล้วในเนี้ยมันมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่า1ลูกมี1ส่วน8มี8ลูกเท่ากับ1ถูกไหมครับตัวเนี้ยก็คือ1อนุภาคถูกไหมเช่นเดียวกันเลยกับอันนี้มีกี่ลูกเช่นเดียวกับ body center cubic นะ1 2 3 4 5 6 7 8มี1มีที่มุมอยู่1ส่วน8ลูกละ1ส่วน8มี8ลูกเหมือนกันแต่น้องอย่าลืมว่าBody Center Cubic มันใช้คำว่า Body Center
ตรงกลางจะมีอีก1ลูกที่เป็น1ลูกแบบ1แบบไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้นในด้วยกรอบของลูกบาศก์แสดงว่าตัวนี้ต้องบวกไปอีก1ดังนั้นอนุภาคตัวเนี้ยจะมีจำนวนอนุภาคทั้งหมดเป็น2อนุภาคมีใครยังงงไหมแบบถ้ามีใครยังงงน้องเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะได้เจอกันอีกครั้งนึงตอนซูมเลยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้รอบถ้าน้องมีคนไหนงงหรือแบบน้องสามารถเรามี LINE Open Chat กันแล้วใช่ป่ะแล้วก็คุยมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะตอบให้นะครับอันสุดท้ายเรามาดูอันนี้จะมีอะไรที่แปลกนิดนึงมาดูที่ระนาบตรงนี้พี่ขอวาดแค่ระนาบเดียวนะระนาบสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเราเห็นไหมว่ามันมีลูกบาศก์อยู่1ลูกเราตัดด้วยระนาบแกนเดียวระนาบแกนเดียวที่เป็นตามแกน x ถ้าเราตัดลูกบาศก์อย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะได้ลูกบาศก์ตรงเนี้ย1/2อุ้ย1/2และข้างล่างอีก1/2แสดงว่าลูกบาศก์ที่อยู่ที่หน้าของunit cell เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้และตรงนี้6ลูกถูกไหมจะมีลูกละ1/2อันนี้เสียงคนนี้ครับลูกละ1/2อ้าวพี่แล้วอย่างนี้มันต่างกับข้างหน้ายังไงต่างแน่นอนลูกมันอยู่ตรงนี้มาดูที่เรารู้กันก่อนที่เรารู้แน่ๆแล้วคือตอนเนี้ยเรามีอยู่8ลูกที่มุมแน่ๆคือลูกที่1ลูกที่2อุ้ยสีไม่เข้มเลยลูกที่1โอ้น้องมองไม่เห็นโอ้น้องก็มองไม่เห็นอีกสีม่วงลูกที่1แล้วกันอ่ะ2 3 4 5 6 7 8ถูกมั้ยมันจะมีลูกที่มุมที่มีลูกละ1/8อยู่ทั้งหมด8ลูกบวกกับพี่บอกว่าลูกที่อยู่ที่หน้าจะถูกตัดแค่ครึ่งละหน้าแสดงว่าเหลือลูกละ1/2ถูกไหมลูกแล้วเรามีทั้งหมดกี่ลูก1 2 3 4 5 6 6ลูกดังนั้นอันที่เป็นอะไรนะเฟสเซนเตอร์คิวบิกเนี่ยเราจะมีอนุภาคทั้งหมดอยู่ที่4อนุภาคอ่ะทำไมพี่สอนนานจังเลยตรงนี้พี่สอนให้ทุกคนที่แบบอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆน้องคนไหนที่แบบเข้าใจแล้วหรือว่าเก็ทแล้วอะไรอย่างงี้ก็สามารถคุณส่งไปได้หรือน้องก็ฟังอีกรอบเพื่อความเข้าใจก็ได้ไม่เป็นกำลังใจให้พี่อะไรอย่างงี้อ่ะมาอีกรอบเรารู้กันว่าเราเคยมาแล้วเมื่อกี้เรารู้กันว่า SC มีกี่อนุภาคนะมีกี่อนุภาค SC เท่ากับ1อนุภาคกิ่งมากอันต่อไป BCC เท่ากับ2อนุภาคเก่งนี่ขนาดเราเรียนออนไลน์นะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็น FCC ใช่ไหมเราจะมีทั้งหมด4อนุภาคตรงเนี้ยใครใครจำแต่พี่ไม่แนะนำให้จำพี่แนะนำให้จำเป็นรูปและเขียนแบบที่พี่เขียนแบบนี้ให้เป็นนะโอเคสิ่งที่พี่จะบอกต่อไปก็คือค่าตัวเนี้ยค่าที่เป็น1อนุภาค2อนุภาค4อนุภาคเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อเป็นค่าพี่ขอเรียกมันว่าค่า Z แล้วกันนิยามตรงนี้ให้ค่า Z คือจำนวนเขียนไงวะจำนวนของอะไรดีจำนวนของอนุภาคใน1 unit cell อ่ะโอเคจบไปแล้ว1เรื่องอ่ะนี่มาดูระนาบการตัดอีกรอบเดี๋ยวพี่ทวนให้อีก1รอบ
พี่ขอใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังเราจะไปเร็วได้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนะครับอ่ะมาดูลูกบาศก์ตรงนี้อยู่ที่มุมถูกไหมโดนตัด3รอบคือ1 2 3แสดงว่าโดนตัดแล้วเหลืออนุภาคละมีสีชัดๆไหมอนุภาคละ1ส่วน8อันต่อมาอันต่อมาอยู่ที่กึ่งกลางแกนที่ขอบตรงนี้ตรงนี้เห็นปะนี่นี่นี่คือมันไม่ได้อยู่ที่ระนาบที่หน้าตรงนี้นะมันอยู่ที่แกนตรงเนี้ยอ่ะดูดูดูมันอยู่ตรงแกนตรงนี้เลยเนาะปึ๊บเห็นปะเห็นปะเห็นนะเห็นนะตรงเนี้ยเราจะได้เป็น1ส่วน4ถ้าไม่เป็น1ส่วน4ล่ะครับเพราะว่า1ลูกเราตัดตามแนวไหนแนวไหนเอ๊ะแนวไหนเราตัดตามแนวนี้1โชถูกปะแล้วเราก็ตัดมันอีก1โชจะเป็น1ส่วน4โอเคนะแล้วก็มีอันไหนอีกอันไหนอีกอันนี้อันนี้พี่บอกว่ามันอยู่ที่หน้าเห็นปะมันอยู่ที่หน้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่หน้าตัดครึ่ง1แกนจะเหลือแค่1ส่วน2ตรงนี้น้องสามารถไปดูที่สไลด์อาจารย์เพิ่มได้อีกในหน้าที่2เนาะของอาจารย์มีอะไรให้อีกอะ1ลูก1ลูกก็คือตรงกลางเต็มๆไม่ไปไหนนะครับจบแล้วส่วนนี้มาทวน1รอบอีก1รอบจริงๆเขียนตามที่พี่บอกนะน้องมาถึงตรงนี้น้องสามารถพอร์ตได้เดี๋ยวพี่จะนับ1ถึง5ลองทำดูก่อนก็ได้นะพี่เชื่อว่าน้องทำแล้วมาดูค่า z ค่า z คือเมื่อกี้พี่บอกว่ามันคือจำนวนถูกไหมอนุภาคใน1ยูนิตเซลล์มาดูที่ simple cubic เราเรียกว่าอะไรนะ sc หรือลูกบาศก์อย่างง่ายหรืออย่างลูกบาศก์เก่งจริงๆปี1ปีนี้สุดยอดมาหาค่า z sc มีตำแหน่งอยู่ที่มุมถูกต้องลูกที่มุมมีอนุภาคละ1ส่วน8มีทั้งหมดกี่8ลูกดังนั้นค่า z เท่ากับ1ต่อมา body center cubic หรือเรียกว่า bcc เรียกอย่างง่ายว่าอย่างง่ายสิเรียกภาษาไทยเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าผลึกกลางตัวอุ๊ยลายมือฉันแย่มากเอาใหม่ z จะเท่ากับตัวนี้มีอยู่ที่มุมไหมมี1ส่วน8มีกี่ลูก8ลูกแต่มีตรงกลางอยู่1ลูกแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ลูก2และอันสุดท้าย FCC ที่ไม่เคยได้ยินชื่อภาษาไทยมาก่อนในโลกหรือว่าฉันยังแก่ไม่พอก็ไม่รู้นะค่า z ของมันแตกต่างมีอยู่ที่มุมทั้งหมด1ส่วน8มีทั้งหมดกี่8ลูกแต่ FCC อยู่ที่เฟสละ1ส่วน2มีทั้งหมด6ลูกดังนั้นเราจะมีอนุภาคของเฟสเซนเตอร์คิวบิกอยู่ทั้งหมด4นี่คือสิ่งที่พี่ต้องการให้น้องทำให้ได้น้องจะต้องคิดเป็นลำดับแบบนี้แล้วมันจะไม่ลืมแบบนี้ออกมาได้โอ้ยสีไม่สวยลอยใช้สีอะไรดีสีฟ้าดีกว่านี่เนี่ยอย่างที่พี่พูดไปเนาะว่าค่าแซดตรงเนี้ยพี่ไม่ได้บังคับให้น้องทุกคนต้องทำได้ขนาดนี้แต่ว่าน้องคนไหนอยากจำแบบฉันใช้ครั้งเดียวแน่นอนอะไรเงี้ยก็ถ้าไหวก็จำแต่ถ้าน้องคนไหนที่คิดว่าพี่ผมแบบไม่ไหวจริงวิธีนี้ช่วยน้องได้จริงๆน้องนึกภาพให้ออกแล้วเราก็จะทำได้เนาะต่อไปเป็นส่วนของความสัมพันธ์ของ
ความยาวด้านและรัศมีของอะตอมก็คือ A กับ R เนาะอ่ะง่ายๆเริ่มกันที่เหมือนเดิม SC พี่ลืมบอก SC เนี่ยหรือตัว Simple Cubic ตัวเนี้ยถ้าลองไปเจอในหนังสือบางเล่มอ่ะมันอาจจะเขียนเป็น SCC ได้นะตัวนี้เขาบอกมาว่า A เท่ากับ 2R คำถามคือ A เท่ากับ 2R ได้ยังไงมาดูวาดลูกบาศก์ขึ้นมา1ลูกครับน้อง1ลูกวาดลูกบาศก์ยังไงให้สวยฉันต้องไปเข้าคอร์สศิลปกรรมหรือเปล่าหรือถาปัดมาคิดว่ามันสวยละกันโอเคนะน้องเห็นไหมที่มุมตรงนี้ปึ๊บตรงนี้กำหนดให้ความยาวด้านตรงเนี้ยเป็น A แล้วพี่บอกว่าที่ฐานของมันจะมี2ลูกถูกปะที่มุมของมันจะมี2ลูกซึ่งอีรูปเขียวๆด้านซ้ายมืออ่ะคือรูปที่มันเป็นแบบจำลองค่อนข้างเสมือนจริงหรือมันอาจจะเป็นจริงไปแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็คือน้องจะเห็นว่าลูกที่1กับลูกที่2ตรงเนี้ยมันติดกันเลยถูกไหมถ้าตัวนี้มีรัศมีเป็น R แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องมีรัศมีเป็น R ด้วยถูกปะวีช็อปปี้เข้าแล้วเนื่องจากมันเป็นคำว่าลูกบาศก์แต่ละด้านก็เท่ากันอยู่แล้วถูกปะ A ตัวเนี้ยถ้าตรงนี้เป็น R ตรงนี้ก็ต้องเป็น R ลูกบาศก์มันเท่ากันถ้าตรงนี้เป็น R ตรงนี้ก็ต้องเป็น R งั้นก็แสดงได้ง่ายๆเลยว่าตัวที่เป็น simple cubic ตัวเนี้ย A เท่ากับ 2R ง่ายมากแค่นี้เลยดูรูปให้เป็นนึกภาพให้ออกเห็นไหมลูกที่1ลูกที่2ติดกันฐานของมันก็คือรัศมีของอนุภาค2ตัวคือ R กับ R รวมกันเป็น 2R ง่ายมากมาดูอันที่2body center cubic ตัวนี้จะยากหน่อยพี่ขอข้ามก่อนละกันมาดูตัว face center cubic ก่อน face center cubic จะดูง่ายกว่าอ่ะโอเคน้องต้องใช้จินตนาการและความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ม.ต้นและม.ปลายและทุกอย่างที่เรียนมาให้ดีพร้อมนะเริ่มวาดรูปบาศก์เหมือนเดิมปึ๊บ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 เอาแค่ด้านข้างก็ได้เนื้อน้องว่าพี่ครับผมไม่เห็นภาพโอเคน้องพี่จะวาดให้สวยที่สุดเท่าที่มีคนหนึ่งจะทำได้อ่ะมาปึ๊บ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 เขากำหนดเรากำหนดก็ได้ลูกบาศก์อ่ะให้ด้านนี้เป็น A เหมือนเดิมเรารู้ว่าตัวเนี้ยตัวที่เป็น SCC เนี่ยเราจะมีลูกบาศก์อยู่ที่มุมทั้งหมด8มุมถูกปะปึ๊บ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 ถูกไหมตัดออกมาปุ๊บจะมีที่อยู่ที่หน้าอีก6ลูกคือตรงนี้ว่าไงดีให้น้องไม่สับสนพี่ขอวาดด้านล่างแล้วกันตรงนี้และตรงนี้เมื่อเทียบกับรูปจริงๆของมันแล้วอ่ะมันจะได้รูปนี้ออกมาเห็นปะรูปเนี้ยคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ของรูปนี้กันเราพบว่าในด้าน1ด้านของคิวบิกตัวเนี้ยจะมีความยาวด้านที่ขอบเป็น A และตรงนี้มี1ลูกตัวนี้มี 1/8 ลูกและมีตรงนี้อีก1ลูกเต็มๆถูกปะตรงเนี้ยที่หมายถึงตรงเนี้ยคือตรงนี้ครึ่งและ1ลูกเต็มๆ
ดังนั้นแต่ละลูกมีรัศมีเท่ากับและตรงนี้มันเต็มลูกแสดงว่ารัศมีมันเป็น 2R ถูกต้องไหมพี่กำหนดให้ด้านสีส้มของพี่สีส้มเนี่ยคือด้าน B เก็ตนะทุกคนยังเก็ตอยู่นะเป็นด้าน B นะถ้าด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น B เราจะหาความสัมพันธ์ของมันยังไงเราก็ต้องรู้ว่าด้านตรงเนี้ยคืออะไรซึ่งมันเป็นรูปบาศก์มันก็คือ A อยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันก็คือ A เหมือนกันจากทฤษฎีเขียนไงทบทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากเลยละกันเพราะว่าขี้เกียจเขียนพีทาโกรัสเราจะพบว่าด้าน B กำลัง2จะเท่ากับด้าน A กำลัง2บวก A กำลัง2ถูกไหมแล้วเราก็รู้อีกว่า B ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ 4R ทันนะจากความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็น 4R ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก A กำลัง2มันจะได้เป็น 16R กำลัง2เท่ากับ 2A กำลัง2ดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของ A กับ R คสพ.เขียนว่าความสัมพันธ์ A และ R จัดในรูปไหนก็ได้แต่นิยมจัดในรูปของ A มากกว่าเราจะได้ความสัมพันธ์ของ A มีค่าเท่ากับ square root 16 R กำลัง2ส่วน2ซึ่ง A จะมีค่าเท่ากับรูท 8 อ่ะถูกต้องนี่ไงตรงกันเลยเป๊ะเลยเห็นไหมปึ๊บหลังจากที่น้องได้สร้างความสัมพันธ์ของ A กับ R ของทั้ง Simple Cubic แล้วก็ Face Center Cubic แล้วอันสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่ยากนิดนึงยากนิดนึงก็คือ Body Center Cubic หรือ BCC เนาะตรงนี้พี่ขอวาดรูปบาศก์1ลูกก่อนมันอาจจะไม่สวยมากแต่พี่จะพยายามให้มันสวยมารูปบาศก์ฉันต้องวาดอะไรต่อฉันต้องวาดขึ้นอีกลงวาดเส้น1เส้นได้ประมาณนี้เฮ้ยทำไมฉันไม่วาดวิธีตั้งแต่แรกปึ๊บอ่ะโอเคเราก็จะรู้ว่ารูปบาศก์เนี่ยของเราจะอยู่ที่ตำแหน่งที่มุม1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมแล้วเราก็จะมีรูปบาศก์ที่อยู่ตรงกลาง1ลูกปึ้ง1ลูกแบบเต็มๆไปเลยแล้วเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าด้านแต่ละด้านนิยมกำหนดให้ด้านข้างเนี่ยด้านเนี่ยคือ A ตรงนี้ก็คือ A ถูกไหมคราวนี้การที่เราจะหาความสัมพันธ์ของ A กับ R ออกไปได้พี่ใบ้ให้เลยว่าน้องจะต้องรู้ด้านนี้ปึ๊บด้านที่1น้องจะต้องรู้ด้านนี้ด้านที่2และน้องจะต้องรู้ด้านนี้เป็นด้านที่3น้องจะต้องหาความสัมพันธ์จากสามเหลี่ยมนี้โอเคนะงั้นมาดูเรารู้แล้วแหละว่าด้านหนึ่งที่เราได้แล้วแน่ๆคือด้าน A ที่เราต้องเอาไปใช้ถูกไหมนั่นที่ฉันต้องเอาไปใช้แน่ๆแล้วตอนนี้คือ A อ้าวแล้วพี่แล้วเราจะหาด้านล่างยังไงเส้นนี้เส้นสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าตรงนี้หายังไงมากำหนดนะสีฟ้าในรูปสามเหลี่ยมรูปบาศก์อะน้องจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็คือเส้นไทแองมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงเนี้ยถูกไหมแล้วก็จะมีด้านเนี้ยเป็น A อันนี้เป็นเส้นไทแองมุมถูกปะอ้าวแสดงว่าถ้าเป็นเส้นไทแองมุมของรูปบาศก์ที่ทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นเนี้ยต้องเท่ากันเราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าจากทบอีก
สามเหลี่ยมมุมฉากหรือพีทาโกรัสนั่นเองเราก็จะได้ออกว่าด้านสีฟ้าพี่ขอกำหนดให้ด้านสีฟ้าตรงนี้ของพี่เป็นด้าน b เราจะได้เป็น b กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก a กําลัง2หรือเราจะเขียนว่า b กําลัง2เท่ากับ2 a กําลัง2ตรงนี้ให้อะไรเราตรงนี้ให้อีกตัวแปรหนึ่งที่เราอยากรู้ก็คือ b เพื่อไปหาความสัมพันธ์ของ a กับ r ถูกปะถูกปะถูกปะทันไหมทันไหมทันพี่เชื่อว่าน้องพี่เก่งและสิ่งสุดท้ายที่เราต้องหาตรงนี้นี่สีน้ำเงินซึ่งการที่จะเป็นสีน้ำเงินตรงเนี้ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนสีม่วงอันที่1ปึ๊บส่วนสีฟ้าอันที่2อุ๊ยต่อเส้นสิและส่วนสีน้ำเงินอันที่3ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยก็คือความสัมพันธ์เนี่ยเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากออกมาอีก1ลูกเรารู้แล้วว่าด้านเนี้ยคือด้านที่มีความยาว a ถูกต้องปะแล้วก็ด้านสีฟ้าเรารู้ความสัมพันธ์ออกมาว่าเป็น b กําลัง2เท่ากับ2 a กําลัง2คราวนี้การที่เราจะรู้ว่าอีกตัวแปรของเราคืออะไรเราจะต้องรู้ตัวนี้เรากำหนดให้ตัวนี้เป็นด้านสีถูกไหมถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเปล่าอันนี้เป็นความอันนี้แค่คสพนะคสพความสัมพันธ์คราวนี้เรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าด้านยาวกำลังสองบวกด้านสั้นกำลังสองบวกด้านสั้นกำลังสองสองด้านเนี่ยมันจะได้ด้านยาวที่สุดออกมาถูกปะก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่น้องรู้แหละใช่โอเคพอเรารู้ความสัมพันธ์ของ A B และตัวที่พี่กำหนดขึ้นมาใหม่ก็คือ C ตัวนี้เราก็จะได้ว่าเหมือนเดิมจากทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะได้ว่า c กําลัง2เท่ากับด้านสั้นกําลัง2คือ a กําลัง2บวกกับ b กําลัง2ซึ่งเห็นไหมตัวนี้เรามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเราจะได้เป็น c กําลัง2เนี่ยจะเท่ากับ a กําลัง2นะแล้วบวกกับ 2a กําลัง2จากความสัมพันธ์ตรงนี้นี่เห็นไหมอ้าวพี่แล้วพี่จะหา r มาจากไหนอีก r อยู่นี่ดูลากตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยคือ r ตรงนี้คือ r ทั้งลูกเนี้ยคือ 2r ถูกปะแสดงว่า c ของเราจะเท่ากับ 4rแทนค่าเตรียมตัวหาคำตอบเลยง่ายๆมันจะได้เป็น 4r ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก 2a กำลัง2จะเท่ากับ 16r กำลัง2เท่ากับ 3a กำลัง2 a จะเท่ากับสแควร์รูท16ส่วน 3r 16ส่วน 3r กำลัง2ถูกปะ a ของเราจะเท่ากับ 4r ส่วนรูท3แค่นี้ค่าตรงกันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนปึ๊บเห็นปะมองรูปให้ออกรูปแรกคืออันนี้สามเหลี่ยมพี่ขอใช้สีเป็นสีเขียวอ่อนเนาะสามเหลี่ยมนี้ก็คืออันนี้สามเหลี่ยมที่สองพี่ขอใช้เป็นสีชมพูก็คือสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมด้านในจะเป็นอันนี้แค่นี้เราก็จะได้มาเหมือนกับที่พี่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าค่าแซดที่ใครอยากท่องเป็น1 2 4อะไรเงี้ยใครอยากท่องท่องแต่พี่ก็ไม่แนะนำให้ท่องเหมือนกันความสัมพันธ์ของ A และ R พี่ไม่แนะนำให้ท่องเหมือนกันแต่
ใครจะท่องใครสมองเหลือเชิญเพราะว่าพี่พิสูจน์มาแล้วว่าการที่เราทำแบบนี้เราเข้าใจจากตรงเนี้ยมันจะทำให้เราคิดได้เองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งท่องอ่ะคือเห็นภาพแล้วก็ตอบได้นึกออกปะโอเคนะโอเคนะน้องโอเคนะน้องพร้อมนะพี่จะสรุปให้น้องอีกหนึ่งรอบเป็นก่อนเราจะไปทำโจทย์พี่จะให้ SC BCC แล้วก็ FCC ขอตีตารางแป๊บปึ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 ๊บอ่ะน้องไปใส่หัวตารางแล้วนะลูกพี่ไม่มีพื้นที่แล้วอ่ะมา FC มีค่า Z เท่ากับ1 Z ของ BCC เท่ากับ2 Z ของ FCC เท่ากับ4ซึ่งพี่แนะนำไหมไม่พี่แนะนำว่าให้หาจาก Z มีค่าเท่ากับ1ส่วน8คูณ8เท่ากับ1 BCC Z เท่ากับ1ส่วน8คูณ8แล้วบวกอีก1เท่ากับ2และ FCC ค่า Z เท่ากับ1ส่วน6บวกเอ้ย1ส่วน6คูณ6แล้วบวกกับ1ส่วน8คูณ8มีค่าเท่ากับ4จบแล้วมาดูที่ A กับ R บ้างความสัมพันธ์ของ A และ R ที่ FCC เอ้ยที่ SC ก่อนแล้วกัน SC A มีค่าเท่ากับ2 R BCC A มีค่าเท่ากับR CR ส่วนรูท3และอันสุดท้าย FCC A มีค่าเท่ากับรูท8อ่ะแค่นี้นี่คือสิ่งที่พี่สอนมา3ตัวตอนนี้เรารู้ Z เรารู้ A เรารู้ R แล้วเราเอาไปทำอะไรรอดูอีกนิดเดียวสิ่งที่พี่จะเสริมให้น้องสุดท้ายก่อนเราจะไปทำโจทย์ที่ต้องรู้ก็คือในการหาปริมาตรของลูกบาศก์เรารู้ก็รู้แหละตั้งแต่ป.6อ่ะลูกบาศก์หรือคิวบิกอ่ะ v ของมันอ่ะจะเท่ากับความยาวด้านกำลัง3ถูกปะเห็นยังว่า a ของเราจะไปทำอะไร a ของเราจะไปหา v อย่าคิดลึกนะคะอย่าคิดลึกตรงนี้ก็คือความยาวด้านของเราจะไปหาปริมาตรนะเอาไว้หาปริมาตรน้องคนไหนที่นั่งหัวเราะน้องเป็นคนที่จิตใจนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่หามาให้จากหนังสือChemistry นะของเลมอนชางเขียนผิดหรือเปล่าเขียนผิดหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเขียนชื่อเขาผิดขอโทษผู้เขียนด้วยโอเคเนาะเป็น edition 12ตัวนี้จะเป็นเฉลยจากหนังสือที่อาจารย์หยิบโจทย์มาให้ในชีทของน้องในหน้าที่3โอเคเนาะก็คืออาจารย์เขาจะมีสเต็ปการทำมาให้ซึ่งน้องสามารถดูเฉลยได้จากในนี้เลยเหมือนกันกับของอาจารย์ในนี้แค่เติมเลขให้ไม่ต้องจดเองเก๋ๆโอเคนะอ้าวพี่แล้วมันยาวอ่ะทำยังไงดีจริงน้องพี่ไม่เถียงเลยว่ามันยาวมันยาวมากแบบยาวมากจริงๆพี่ก็เลยมีวิธีมาเสนอแต่ก่อนจะรู้วิธีนั้นพี่ขอทบทวนน้องอีกหนึ่งรอบมาเริ่ม SC Z เท่ากับ1ส่วน8บวกเอ้ยคูณ8เท่ากับ1 BCC Z เท่ากับ1ส่วน8คูณ8บวก1เท่ากับ2และ FCC Z เท่ากับ1ส่วน8คูณ8บวกกับ1ส่วน6คูณ6เท่ากับ4 1ส่วน8นี่คืออยู่ที่มุมอยู่ที่มุม1ส่วน6อยู่ที่1ส่วน6อยู่ที่หน้าโอเคความสัมพันธ์ต่อไปก็คือ A ของ SC A ของ SC มีค่าเท่ากับ2A ของ BCC มีค่าเท่ากับ CR ส่วนรูท3และ A ของ FCC มีค่าเท่ากับรูท8เก่งมากแล้วเรารู้อีกว่าอะไรอีก V เท่ากับ A กำลัง3โอเคพอเรารู้เสร็จแล้วรู้ทุกอย่างแล้วจะทุกอย่างแหละมาดูที่สเต็ปของอาจารย์พี่สามารถสรุปสูตรให้น้องออกมาให้น้องคิดเร็วได้
แบบนี้ใช้สีอะไรดีอ่ะชอบสีอะไรกันอ่ะพี่ขอใช้สีส้มแล้วกันโอเคนะสีส้มสูตรของเขาที่เอามาจากวิธีทำเต็มก็คือโรมีค่าเท่ากับ z คุณไหมคุณไหม m ส่วน v n a โอเคนะ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 อ่ะมาดูที่ตัวแรกตัวแปรตัวแรกโรตัวนี้คือความหนาแน่นความหนาแน่นหรือ density หน่วยที่นิยมคือแล้วแต่ cm กำลัง3เอ้ย m กำลัง3บลาบลาบลาตัวที่สอง z คืออะไรที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคาบจำนวนอนุภาคใน1ยูนิตเซลถูกปะ A คืออะไรนี่ไงแก้ลูกแก้ตัวนี้ไม่ใช่ A ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น M มวลโมเลกุลต่อไป V คือปริมาตรย้ำตรงนี้ว่าปริมาตรของลูกบาศก์ย้ำนะของลูกบาศก์นะไม่ใช่ของอนุภาคนะพอไหมให้ตัวสุดท้ายแหละ NA คือ6.02 คูณ10กำลัง23หรือเป็นค่าของอะโวกาโดนัมเบอร์ถูกไหมใช่น้องเก่งมากนี่คือสูตรจักรวาลสูตรครอบจักรวาลสูตรเดียวทำชอยได้เกือบทุกข้อในเรื่องของแข่งย้ำเกือบทุกข้อมาดูนี่สิ่งที่สำคัญที่พี่จะเตือนอีกอย่างเนี่ยหน่วยสำคัญมากอาจารย์หลอกเก่งมากไหนๆก็แบบเตือนน้องแล้วเราก็มาบอกน้องเลยวิธีการเปลี่ยนหน่วยยังไงให้เร็วเปลี่ยนหน่วยยังไงให้เร็วทำง่ายมากวิธีการเปลี่ยนหน่วยคือคูณหน่วยเก่าแล้วหารหน่วยใหม่หลังจากที่เราทราบตัวแปรทุกอย่างแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องระวังหน่วยเพราะอาจารย์ชอบหลอกเรามาดูกันว่าโจทย์เดิมที่วิธีทำยาวแบบเป็นหน้ากระดาษเนี่ยเราจะย่อมันได้เหลือเท่าไหร่เขียนสูตรครอบจักรวาลก่อนโรเท่ากับ z m ส่วน v n a เขาต้องการหาอะไรเขาต้องการหา calculate atomic radius of go in picometer เขาก็คือหาถูกปะคราวนี้เราหา r เรารู้ว่า r มีความสัมพันธ์กับคสพเนี่ยเขียนไงอ่ะคสพอ่ะเรารู้อะไรอีกจากโจทย์เรารู้ว่า density เท่ากับ 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอะไรอีกเขาให้เรามาอีก the face center cubic การที่เป็น face center cubic บอกอะไรเราได้บ้างบอกว่า z เท่ากับ c และa เท่ากับ √8 ถูกไหมเรารู้แล้วคราวนี้เราจะหายังไงอ๋อมีตรงนี้อย่างนึง m
มันจะได้เป็นโมเลกุลาร์เวทหรือเป็นมวลอะตอมหรือมวลไอออนอะไรก็ได้นะของออลัมเท่ากับ197กรัมเปอร์มวลโอเคเราหา A แสดงว่า A อยู่ในตัวแปร V ย้ายข้างออกมาก่อน V เท่ากับ Z M ส่วน Rho N A โดยที่ V ของเราเท่ากับ A กำลัง3และ A เท่ากับรูทจะได้เป็นยังไงรูท8ทั้งหมดกำลัง3คูณ r กำลัง3เท่ากับ z คือ c ของ fcc มวลคือ197กรัมเปอร์โมลสำหรับน้องที่ไม่แม่นเรื่องหน่วยพี่แนะนำให้เขียนหน่วยไปด้วยเพื่อเราจะได้เช็คหน่วยของเราเวลาตัดเนาะโรของเรามีค่าเท่ากับ 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและอันสุดท้ายคืออะโวคาโดนัมเบอร์ก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23โอเคประมาณนี้เราจะได้ R กำลัง3เท่ากับใส่ครอบจักรวาลไปเลยเพราะว่าเราจิ้มเครื่องคิดเลขได้4คูณ197หารด้วย 19.3 คูณ 6.02 คูณ10กำลัง23แล้วเราก็หารด้วยรูท8ทั้งหมดกำลัง3อันนี้เป็นรากที่3ถ้าเราหารากที่3แสดงว่าตัวนี้เราจะต้องได้ R 4ถูกต้องไหมจิ้มเครื่องคิดเลขน้องคนไหนมีเครื่องคิดเลขหยิบขึ้นมาจิ้มพร้อมพี่เลยใส่เครื่องหมายรากที่3โดยที่กดอาจจะไม่เหมือนกันนะของพี่ไม่ต้องกดชิปก่อนเลือกรูทมันก็จะเป็นรากที่3มาให้แล้วใส่เครื่องหมายเศษส่วนอะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมขีดสี่เหลี่ยมบนล่างใช่ไหมด้านบนเราใส่ไปเลย4คูณ197ด้านล่างเราก็ใส่เป็น 19.3 คูณภายในวงเล็บรูท8ปิดวงเล็บทั้งหมดกำลัง3เดี๋ยวปิดวงเล็บก่อนทั้งหมดกำลัง3แล้วคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23จะมีค่าออกมาเท่ากับ144จุดไม่ใช่เป็น 1.44 18 2 4 7 5 9คูณ10กำลัง8คราวนี้เราหา R โดยปกติ R จะต้องออกมาเป็นเส้นเซนติเมตรเป็นเมตรบ้างแหละเนาะตัวนี้เราหารากที่3ของหน่วยนี้ cm กำลัง3แสดงว่าตัวที่จะออกมาหน่วยจะเป็น cm แต่โจทย์ต้องการอะไรต้องการทำยังไงหาในหน่วยพีโคทำโดยเอาค่ามาพี่ขอตัดมาบางเลขนะ18คูณ10กำลัง8คูณด้วยหน่วยเก่าคือเซนติเป็น10กำลังลบ2เมตรถูกไหมหารด้วยหน่วยใหม่พีโคเป็น10ลบกำลังลบ12เมตรถูกไหมเราจะได้ค่าสุดท้ายออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าเดิมถูกปะเฮ้ยทำไมไม่มีใครเตือนพี่เลยว่าตรงนี้พี่ใส่เลขผิดมันได้10เป็นหลังลบ8เห็นไหมเราจะได้เป็น 144.1 พิโคเมตรซึ่งเท่ากับข้างบนนี่สิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่พี่จะขอเตือนน้องมีอย่างนี้ระวังหน่วยที่2คือ
ระวังทดผิดสิ่งที่3คือระวังกดคอคอรอเครื่องคิดเลขผิดและระวังที่4คือย้ายสมการผิดทั้งหมดนี้ทำให้พี่ได้น้อยมาแล้วในมิดเทอมของอาจารย์นะจ๊ะอ่ะตัวเนี้ยเราจะตอบแค่144ด้วยเราจะไม่ตอบ 144.1 เพราะเขียนโน้ตตรงนี้กว่าตามหลักนัยยะสำคัญต่อ144พิโคเมตรนี่คือคำตอบจริงๆของมันอ้าวฉันลบทำไมล่ะนี่คำตอบโอเคนะจะเข้าเรื่องง่ายแล้วนะโอเคจบพาร์ทยากมาแล้วเนาะเป็นพาร์ทคำนวณต่อไปก็จะเป็นพาร์ทบรรยายที่ค่อนข้างชิลได้เล็กน้อยเพราะว่าออกสอบไม่เยอะแต่ออกแน่ๆอ่ะพี่เคยบอกว่าเราเดี๋ยวเราจะเรียนเฮกซาโกนอลใช่ไหมมาเจอกันแล้วคราวเนี้ยเฮกซาโกนอลในธรรมเรียนเรื่องผลึกก่อนในธรรมชาติเนี่ยผลึกอ่ะจะจัดชีพกันมากที่สุดเราเรียกคำนี้ว่า process packing โดย process packing ในธรรมชาติที่เราเจอกันบ่อยๆนะจะมีอยู่2ตัวก็คือ hexagonal close packing กับ cubic close packing หรือ CCP นั่นแหละมาดูกันที่ hexagonal close packing hexagonal close packing จะมีการจัดเรียงตัวแบบ A B A B A B ไปเรื่อยๆก็คือตรงนี้ A B A A B A ใน A B A อย่างนี้ส่วนอันที่เป็น cubic close packing หรือเราจะเรียกมันว่า FCC ก็ได้จะมีการจัดแบบ A B C A B C ไปเรื่อยๆคือ A B Z A พี่แล้วมันต่างยังไงอ่ะกับ FCC มันขึ้นอยู่กับการมองมิติของการมองเนี่ยเหมือนถ้าเราเอาลูกนี้มาหมุนรูปเนี่ยสามารถมองเป็น FCC ได้เนาะเก็ตเนาะคือด้วยปีนี้ที่เราเรียนออนไลน์กันอ่ะพี่แบบไม่สามารถเอาโมเดลไปให้น้องดูได้ดังนั้นพี่อยากให้น้องลองหาโมเดลดูในเน็ตหรือตาม YouTube หรือตามรูปที่ในชีตอาจารย์มีก็ค่อนข้างโอเคมันสามารถแทนกันได้ตรงเนี้ยคือปกติถ้าเป็นเราไปส่องกันในห้องเราจะมีโมเดลลูกปิงปองให้น้องดูถึงวิธีการจัดต่างๆแต่ด้วยปีนี้เนาะมันเป็นออนไลน์เราก็เลยไม่สามารถเอาโมเดลไปให้น้องดูได้นะครับมาส่วนนี้เป็นส่วนที่เสริมให้เผื่อออกสอบมันมีโอกาสออกไหมมันมีโอกาสออกเพราะว่าเหมือนกับ 2-3 ปีที่ผ่านมามันไม่เคยออกมาก่อนมันไม่เคยออกมาก่อนเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่จะสอนให้แค่เล็กน้อยก่อนเพราะว่าน้องจะต้องไปเรียนจริงๆในแล็บเจนเคม1ที่ต้องเอาเรื่องนี้ไปใช้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันตัวแรกเราสอนเรื่องอะไรนะช่องว่างในผลึก hole in crystal คือสำหรับพี่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญมากในส่วนของการสอบมิดเทอมพี่ก็เลยแนะนำการแบบนี้มาดูตรงนี้อันบนอันนี้เราจะมานับตัวอะตอมกันว่ามีทั้งหมดกี่อะตอมหรือกี่อนุภาคมี1 2 3 4ถูกไหมคราวนี้น้องรู้ถึงลูกปิงปองเอาลูกปิงปองมาจากอย่างเงี้ย
ข้างในอ่ะน้องมันจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องนึกออกไหมมันจะมีช่องว่างคือยังไงทรงกลมอ่ะมันไม่สามารถแบบเอาแบบเหมือนเอารูปบัตร4รูปมาชนกันอะไรเงี้ยมันก็จะปิดกันสนิทแต่ถ้าเป็นทรงกลมมันก็จะมีพื้นที่เว้าพื้นที่โค้งของมันที่เหลืออยู่บ้างโดยพื้นที่ตรงเนี้ยตรงรูที่เหลือตรงกลางตรงเนี้ยเราจะเรียกรูตรงนี้ว่าเทตราฮีดรอลโฮลเดี๋ยวพี่เขียนให้เทตราฮีดรอลโฮลทริคสำคัญที่ดูก็คือล้อม4อะตอมคืออะไรล้อม4อะตอมคืออะไรมีอะตอมที่1อะตอมที่2อะตอมที่3อะตอมที่4ล้อม4อะตอมเกิดเตตราฮีดรอลโฮลนี่คือทริคในการดูที่แบบมันสามารถเอาไปใช้ได้ในห้องสอบจริงๆนะส่วนต่อไปมาดูวันนี้พี่อยากให้น้องนับอันนี้ได้โดยพี่จะนับให้ดูก่อนเป็น1 2 3 4ห้าหกเรฟเฟรนซ์จากอันนี้เห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันที่วางสลับด้านกันสลับยอดไปคนละด้านกันเธอไปซ้ายฉันจะไปขวาอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างเงี้ยจะเกิดช่องว่างตรงนี้แล้วเรียกช่องว่างตรงนี้ว่าฮีดรอลโฮลดูง่ายๆคือล้อม6อะตอมแค่นี้พี่ว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในการเอาไปสอบเจนเคม1เนาะโอเคต่อไปอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องเลข coordination ของอะตอมในผลึกเลข coordination นิยามของมันที่ยากๆที่พี่แบบเอ๊ะตลอดนี้ก็คือจำนวนของอนุภาคอื่นๆที่แต่ละอนุภาคสัมผัสกับอนุภาคในโครงสร้างผลึกยากไหมคำเนี้ยมันดูยากใช่ไหมเรียกคอนเนคชั่นของอะตอมในผลึกสำหรับผู้สอนเองย้ำนะสำหรับผู้สอนก็คือพี่มองว่ามันคือแขนของตัวเองที่สามารถไปจับกับทำไมฉันเขียนแบบนี้ฉันเขียนกับฉันเขียนไปจับกับเพื่อนรอบข้างได้อะมันคืออะไรแขนของตัวเองที่สามารถไปจับกับเพื่อนๆรอบข้างได้พี่ขอมาดูรูปหน้านี้แล้วกันหน้านี้เดี๋ยวพี่กรอบรูปนี้ไปให้น้องๆฉันต้องคัดลอกและฉันต้องนำมันไปวางตรงนี้แล้วกันเอารูปไม่มานั่นเอาใหม่อีกรอบเวลามีไม่เหลือโอ้เวลาเหลือเฟือตัดมาเลยอ้าวฮ
หายเลยเอาใหม่อีกรอบถ่ายรูปหน้าจอไปเลยคัดลอกจบง่ายขอวางตรงนี้เนาะมาเริ่มน้องเห็นปะพี่บอกว่า coordination number ก็คือแขนของตัวเองที่ไปจับกับเพื่อนๆอ่ะดูสมมติตัวพี่เองคือหมายเลขนี่สีน้ำเงินคือตัวพี่เองพี่สามารถไปจับกับเพื่อนๆได้กี่คนพี่สามารถไปจับกับเพื่อนคนที่3ได้พี่สามารถไปจับกับเพื่อนคนที่2ได้พี่สามารถไปจับกับเพื่อนคนที่7ได้พอเราอยู่ใกล้กันถูกปะพี่จับอะไรดีพี่สามารถไปจับเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆได้พี่สามารถไปจับเพื่อนที่อยู่หน้าของพี่ได้และพี่สามารถขึ้นไปจับเพื่อนที่อยู่ข้างบนของพี่ได้แสดงว่าเลข coordination ของพี่ณตอนนี้มีค่าเท่ากับ6เก็ทนะนี่คือในความหมายของพี่เองซึ่งมันมีความหมายเดียวกันกับที่พี่เขียนยาวๆตรงเนี้ยความหมายเดียวกันแต่พี่มองแบบนี้แขนฉันจะไปจับเก็บเพื่อนที่อยู่ใกล้ฉันที่สุดอีกคนก็ได้อย่างนี้เลยเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์แพ็กกิ้งเอฟฟิเชนซีออกซอตุปีอย่างน้อยหนึ่งข้อนะลูกเปอร์เซ็นต์แพ็กกิ้งเอฟฟิเชนซีหาได้จากปริมาตรของอะตอมในยูนิตเซลล์คูณ100หารด้วยปริมาตรของลูกบาศก์นะจ๊ะอ่ะมาเริ่ม A ของ SC มีค่าเท่ากับ2 R Z มีค่าเท่ากับ1 BCC A มีค่าเท่ากับ C R ส่วนรูท3เซตเท่ากับ2 FCC มีค่า A เท่ากับ √8 R Z มีค่าเท่ากับ4พี่ขอใช้คำย่อของปริมาตร V อะตอมในยูนิตเซลล์ตัวเนี้ยเป็น VA นะอะตอมของในยูนิตเซลล์เนี่ยเราจะหาได้จากค่า Z คูณกับ4ส่วน3 pi r กำลัง3ตัวนี้เป็น V ทรงกลมเพราะเราจะ assuming that ว่ามันคือทรงกลมแต่ละอนุภาคโอเคนะดังนั้น VA ของ SC มีค่าเท่ากับ1คูณ4ส่วน3 pi r กำลัง3 VA ของ BCC มีค่ากับเท่าไหร่2คูณ4ส่วน3 pi r กำลัง3และ VA ของ FCC จะมีค่าเท่ากับ4คูณ4ส่วน3 pi r กำลัง3คราวนี้ v ลูกบาศก์ v ของลูกบาศก์น้องเห็นอะไรหรือเปล่าว่ามันผิดตรงนี้ v ของลูกบาศก์จริงๆแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ v เท่ากับด้านกำลังสามถูกปะ v ลูกบาศก์ไงอ่ะคราวนี้พอเป็นลูกบาศก์ปุ๊บ v ของลูกบาศก์ vc แล้วกันเนาะ vc ของคิวบิกจะมีค่าเท่ากับ a กำลัง3 a ของเรามีค่าเท่ากับ 2r กำลัง3ถูกปะ vc ของ bcc ก็เหมือนกันมีค่าเท่ากับ a กำลัง3 a ของเราคือ 4r ส่วน √3 ทั้งหมดกำลัง3และ v ของ fcc vc ของ fcc ของเราก็จะเป็น a กำลัง3เหมือนกันจะมีค่าเท่ากับ √8r ทั้งหมดกำลัง3เสร็จปุ๊บน้องจะหายังไงทุกตัวหาได้อย่างนี้เลยน้อง VA ส่วน VC คูณ100 VA ส่วน VC คูณ100 VA ส่วน VC คูณ100เสร็จแล้วทำอะไรต่อคิดเลขออกมาเลยปึ๊บมันจะออกมาค่าเป็นเปอร์เซ็นต์แพ็กกิ้งโดยที่ Simple Cubicจะมีค่าออกมาที่อยู่ที่ 52.36% Body Center Cubic จะมีอยู่ที่ 68.02% และอันสุดท้ายคือ FCC จะมีอยู่ที่70
4.05%นี่คือสิ่งที่น้องจะต้องกดเครื่องคิดเลขให้เป็นและให้รู้ว่ามันหาจากไหนมันออกทุกปีจริงๆเหมือนเดิมอันเนี้ยรู้วิธีทำแต่ท่องเลขไปเห็นโจทย์แล้วตอบเลยโอเคนะจบแล้วมาดูกันที่สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดที่เราเรียนมาในวันนี้เราจะเรียนอะไรมาบ้างสูตรครอบจักรวาลของเราก็คือ rho เท่ากับ z m ส่วน v n a และอีกสูตรหนึ่งที่เรารู้ก็คือเปอร์เซ็นต์ packing เท่ากับ v อนุภาคส่วน v คิวบิกคูณด้วย100พี่ลืมอธิบายคำว่าเปอร์เซ็นต์ packing ไปเนี่ยเห็นไหม SC FCC BCC เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แพ็คกิ้งที่แตกต่างกันแสดงว่าค่าที่แตกต่างกันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงเราจะเห็นว่า SC อ่ะจากโมเดลที่เราเห็นตอนแรกอ่ะคือมันจะมีที่ว่างเยอะมากถูกปะแสดงว่ามันแพ็คตัวกันอย่างหลวมมากและตามภาพที่ FCC ก็คือฉันมีทุกหน้าฉันมีทุกมุมเลยก็คือมันจะแพ็คตัวกันแน่นมากก็คือบอกว่าฉันแพ็คแน่นฉันแพ็คหลวมอะไรอย่างงี้แค่นั้นมาคราวนี้พี่ก็จะมาสรุปเลข coordination atom per unit ความสัมพันธ์ของ A กับ R แล้วก็เปอร์เซ็นต์ packing ให้น้องแบบเป็นกันเองโอเคนะพร้อมนะ coordination ตรงเนี้ยคือพี่ไม่แนะนำให้ท่องแต่รู้ไว้ก็เหมือนเดิมรู้ไว้ก็ดีมันจะทำให้เร็วขึ้นแต่พี่บอกว่าถ้าอาจารย์ให้โมเดลมาดูจากโมเดลแล้วนับมันจะชัวร์มากกว่าถ้าน้องแม่นตรงคอนเซ็ปต์เนาะอ่ะมาเริ่มที่ SC coordination ของมันจะเป็น6 atom per unit ของมันตัวนี้ก็คือค่า z เป็น1ถูกไหม R กับ A มันมีค่า A เท่ากับ 2R และเปอร์เซ็นต์ packing ของเราเมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่52.36% โอ้ตัวใหญ่จังตัวเล็กลงมาหน่อยละกันBCC coordination ของมันเป็น8ถูกไหม Atom per unit 2 A กับ R A เท่ากับ CR ส่วน root 3 percent packing มีค่าเท่ากับ68.02% FCC coordination เป็น12 atom per unit เป็น4ความสัมพันธ์ A กับ R A เท่ากับ root 8 R และ percent packing เป็น 74.05% HCP hexagonal cross packing ดูไปก่อน coordinate หรือ coordination number เป็น12อะตอม per unit เป็น6ความสัมพันธ์กับ A กับ R ตรงนี้เรายังไม่ต้องเรียนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ packing ของเราจะออกมามีค่าเท่ากับ FCC 74.05% เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่จะให้น้องดูวิธีการนับ HCP นิดนึงเปิดมาที่ชีทของอาจารย์ตรงนี้นั่นนี่เห็นปะเห็นไหมเห็นเปล่าจินตนาการตามพี่ต่อนะ HCP อันแรกพี่ขอสอนจากชีพี่เลยละกัน2คูณ1ส่วน2เห็นปะมันอยู่ที่หน้าถ้ามีด้านบนแสดงมีด้านล่างซึ่งที่หน้าของเรารูปบาทของเราจะมีค่าเป็น1ส่วน2มี2เท่ากับ1ถูกปะคราวนี้ดูอันต่อไปอันถ้ามันอยู่ข้างในมันมีทั้งหมดกี่ลูก3ลูกก็บวกไปอีก3เลยและสิ่งที่ยากนิดนึงก็คือที่มุมตรงนี้มุมนี้น้องเห็นปะน้องจินตนาการออกไหมว่า3ลูกเนี่ย3ลูกตรงเนี้ย
รวมกันอ่ะมันจะได้เป็น1ครึ่งวงกลมคือยังไงเป็นว่าสีชมพู3ลูกตรงเนี้ยอ่ะเป็นอย่างนี้นะคูณ3อ่ะจะเท่ากับ1ส่วน2ของวงกลมของทรงกลมนี่ก็ออกไหมนี่ก็ออกปะโอเคน้องนึกออกน้องเก็ตแหละลองนึกภาพง่ายๆคือปกติเราจะตัดมันจะเป็น8ส่วนที่มุมถูกไหมคือเราตัดตามระนาบฉากแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ตัดตามระนาบฉากดูจากมุมที่มันเข้ามันแหว่งอะไรเงี้ยมันจะเกินฉากมันนิดนึงถูกปะด้วยมุมเป็นมุมของหกเหลี่ยมอ่ะน้องมันก็เลยประกอบกัน3มุมอ่ะเป็นครึ่งทรงกลมแสดงว่าด้านบนอ่ะมีทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6พี่บอกว่า3อันได้ครึ่งทรงกลม6อันได้1ทรงกลมถูกป่ะถูกไหมน้องเก็ตไหมอันนี้คือการดูภาพแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากบอกก็คือไอ้แต่ละชิ้นตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน6เนาะแต่ละชิ้นของที่มุมอะที่เป็นสีชมพูจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน6ซึ่งในเฮกซาโกนอลคอสเปคกิ้งตัวเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ลูกแสดงว่าเราจะมีทั้งหมด2ดังนั้นอนุภาครวมของในเฮกซาแพคกิ้งอะเฮกซาโกนอลคอสเปคกิ้งอะจะมีค่าเท่ากับซึ่งตรงกับอันนี้โอเคนะโอเคนะยังโอเคไหมยังทันใช่ไหมยังทันพี่เชื่อน้องยังทันอ่ะจบแล้วสำหรับพาร์ทแรกที่ใช้เวลานานมากเพราะว่าต้องการให้น้องเข้าใจเยอะมากเพราะว่ามันออกเยอะมากจริงๆน้องแสดงความยินดีด้วยสำหรับครึ่งแรกนะครับ